สวัสดีค่ะสวัสดีอาจารย์ปลายทางทุกท่านแล้วก็สวัสดีนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะค่ะนักเรียนคะวันนี้เราก็คงจะต้องคุยกันถึงเรื่องของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอยู่นะคะก็มีหลายสิ่งหลายอย่างนะที่เกิดจากการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมก็คือเกิดความเหมือนนั่นเองหรือเกิดความต่างนั่นเองทีนี้อะไรทำให้สิ่งมีชีวิตนั้นคล้ายกันนะคะสิ่งมีชีวิตเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมนุษย์สัตว์หรือพืชอะไรล่ะที่ทำให้สิ่งมีชีวิตต่างๆเหล่านี้มีความคล้ายกันสิ่งที่นักเรียนกำลังจะบอกครูนักเรียนก็บอกว่ามันเป็นพันธุกรรมสิ่งที่มันคล้ายกันนั่นล่ะมันก็คือเกิดจากการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษนะคะเกิดจากการถ่ายทอดบรรพบุรุษสิ่งที่ถ่ายทอดออกมาเราเรียกว่าลักษณะทางพันธุกรรมลักษณะทางพันธุกรรมที่เห็นได้อย่างชัดเจนนะคะก็เช่นสีผิวนะคะสีผิวสีผมในตาสีของในตานะคะและก็นอกนั้นก็ยังมีลักษณะหลายๆอย่างเช่นลักษณะความตรงหรือหยิกของเส้นผมอย่างนี้เป็นต้นในมนุษย์นะคะในมนุษย์สัตว์ชั้นสูงนะและก็สัตว์ต่างๆพืชชั้นสูงล้วนแล้วแต่มีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมเกิดขึ้นทีนี้การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมนั้นน่ะนักเรียนคะมันก็มาจากการผสมกันระหว่างเซลล์สืบพันธุ์ของพ่อกับเซลล์สืบพันธุ์ของแม่นะคะเซลล์สืบพันธุ์ของพ่อกับแม่ผสมกันได้รุ่นลูกออกมาที่มีลักษณะเหมือนพ่อครึ่งหนึ่งแม่ครึ่งหนึ่งนะคะบางอย่างนะลักษณะบางอย่างก็จะเด่นมากเด่นน้อยก็ขึ้นอยู่กับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมเหล่านี้ทีนี้การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมที่ไม่มีสิทธิ์เบี่ยงเบนหรือไม่มีสิทธิ์แปรเปลี่ยนไปได้เลยนั่นก็คือหมู่เลือดหมู่เลือดจะอยู่ในกิจกรรมที่ 4.7 นะคะ 4.7 ก็จะพูดถึงการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของหมู่เลือดนะคะตรงนี้ก็จะไม่มีสิทธิ์เบี่ยงเบนได้เลยนะคะทีนี้การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมก็มีการที่เรียกว่าสามารถจะศึกษานะคะเราจะศึกษาลักษณะการถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้นะคะการศึกษาลักษณะการถ่ายทอดทางพันธุกรรมนั้นมีด้วยกัน2วิธีนะคะอันนี้จะขอกล่าวถึงกรณีที่1ในแง่ของการทดลองการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมที่เราจะศึกษาได้1การทดลอง2ให้สืบค้นประวัติเหมือนกับที่กิจกรรมที่เราให้กลับไปทำกิจกรรมที่ 4.1 ให้ไปสืบค้นประวัติของครอบครัวเราประมาณ3ช่วงอายุคนก็คือรุ่นพ่อรุ่นปู่ย่าตายายก่อนรุ่นปู่ย่าตายายนะคะปู่ย่าตายายรุ่นพ่อแม่และก็รุ่นเรารุ่นลูกนั่นเองนะคะให้ไปสืบประวัติมา3ช่วงอายุคนในการสืบประวัติก็สืบได้แต่ถ้าเกิดสืบไปแล้วเราก็ไม่รู้ว่าปู่ย่าเขาตายไปตั้งนานแล้วพ่อเกิดมาก็ไม่เคยเจอปู่ย่าเลยอันนี้ก็อาจจะต้องทำไมคะได้ข้อมูลที่อาจจะมาจากคำบอกเล่าของวงญาติซึ่งโอกาสจะทำไมคะผิดพลาดเป็นไปได้ไหมข้อมูลมันก็จะไม่แน่นอนไม่ละเอียดไม่ชัดเจนพูดง่ายๆนะในการสืบประวัติแต่ถ้าหากว่าการทดลองมันก็จะชัดเจนแต่การทดลองก็ไม่นิยมที่จะทำกับคน
นะกับมนุษย์เราจะไม่นิยมทำการทดลองจะนิยมทำกับพืชหรือสัตว์ที่มีช่วงอายุสั้นๆนะไม่นิยมทำกับมนุษย์เพราะว่าไม่นิยมทำกับมนุษย์นี่มีด้วยกัน2ประการประการแรกคือมนุษย์เรามีช่วงอายุที่ยาวนะก็ไม่นิยมทำประการที่2ไม่นิยมทำกับมนุษย์นะในแง่ของการทดลองการศึกประวัติการศึกษาการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมโดยการทดลองเนี่ยไม่นิยมทำกับคนเพราะว่ามนุษย์เรานั้นทำไมคะมนุษย์เรานั้นชอบที่จะเลือกคู่ครองเองดังนั้นการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมไปบังคับหรือว่าต้องการอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้นอกจากว่าตัวเราเองเราต้องการลูกทำไมคะผมแดงในตาฝรั่งตาสีอะไรเอ่ยสีฟ้านะผมแดงๆผิวสีแทนๆนิดๆ นะอันนี้คือเรากำหนดด้วยตัวเราเองได้แต่พอรุ่นลูกลูกเรากำหนดได้ไหมเราไปกำหนดลูกเราได้ไหมลูกอาจจะเจอพ่อที่มีพฤติกรรมที่แบบว่าค่อนข้างจะไม่ค่อยมีวัฒนธรรมประเพณีไทยอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่ชอบมีนิสัยสร้างนิสัยเลยว่าโตขึ้นไปจะไม่มีแฟนเป็นคนต่างชาติแล้วพ่อไม่ชอบเลยไม่อ่อนหวานไม่อะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยคือตรงนี้เป็นสิ่งที่ทำการทดลองกับคนเราไม่ได้ทำการทดลองเป็นการกำหนดการขีดค่าขีดช่วงหรือจำกัดลงไปนะดังนั้นมนุษย์เราเนี่ยสามารถทำได้ก็คือการสืบประวัติเท่านั้นเอาละวันนี้ก็จะไปที่การศึกษานะวันนี้เราจะไปถึงเรื่องของการศึกษาลักษณะที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมดังนั้นเราก็จะต้องไปที่สาระของโครโมโซมและสารพันธุกรรมกันนะคะ